รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอเป็นนางแบบสูงปริศทีเดียวคุณผู้ชมคุณเธอสวยมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องหลบไกลๆนะครับรัศมีแขกสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ปลื้มมากเลยสรีระลูกคืออย่างนี้ ถึงแม่จะเกิดมารูปร่างอัปลักษณ์แต่แม่ก็อยากเป็นนางแบบสอนแม่โพสหน่อยสิอุ้ยอันนี้ยากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่แค่รูปร่างที่อัปลักษณ์นะคะก็เดี๋ยวสมมติเราคาดมันไม่มีอะไรดีเลยหรอมันไม่มีอะไรดีหรอไม่ก็นายแม่ขอท่าหนึ่งหลังตรงเป็นคนแบบหลังตรงเรื่องบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยตรงแล้วไงอีกถ้าถ่ายรูปตรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าเราเป็นแท่งตรงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีการแยกสัดส่วนเช่นเอียงขึ้นถามว่าทำไมเราเอียงมันทำให้ขาเราอยู่ยาวขึ้นพอขาเราอยู่ยาวเสร็จเราแอนไปข้างหลังนิดนึงแอนอีกค่ะแอนอีกค่ะแอนอีกค่ะทีค่ะแล้วโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้รัศมีแขมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมเมนูนั่นก็คือน้ำพริกกะปิกับเครื่องเคียงตามใจชอบไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมครับน้ำพริกกะปิกับเครื่องเคียงตามใจชอบฝีมือรัศมีแขจะกินได้หรือเททิ้งติดตามชมเลยอันไหนคือกะปิอันนี้มะขามใช่ไหมนี่วะเอาอาจารย์ไม่ช่วยเลยเหรอไม่รู้ไม่อาจารย์จับเวลาหรือยังจับแล้วลงมืออันนี้กะปิอันนี้เรารู้นี่มันคือกะปิฉันจะหยิบช้อนให้เธอฉันช่วยเธออาจารย์เป็นคนที่ชอบทานกับข้าวรสจัดนะครับก็ใส่ลงไปแต่ถ้าทางการจับสากของเธออันนี้ปกตินะคะเอาเหรอถ้าสากที่บ้านอย่างนี้อาจารย์ตายแล้วอาจารย์เป็นคนกินรสจัดเพราะฉะนั้นมันไม่พอค่ะแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็สัญญาแล้วว่าวันนี้จะทานอาหารของแขให้หมดแม่รักลูกนะแต่ลูกจะฆ่าแม่หรอไม่ฆ่าครับนี่โอ้ยพริกขนาดนี้เนี่ยตำพอพิธีเอาเพราะว่าการตำน้ำพริกกะปิอย่าให้พริกมันละเอียดเยอะใช่หยาบหยาบหน่อยถูกแล้วก็กะปิเราก็ใส่เข้าไปนะถ้าเราไม่ใส่อย่างนี้มันไม่รู้หรอกครับว่าเป็นกะปิต้องใส่เยอะต้องใส่เยอะอ๋อหนูก็เป็นคนทำน้ำพริกที่เน้นกะปิโอ้ยหอมนะหอมมากทำไมหนูเวลาหนูตำหนูชอบย้ำย้ำย้ำอย่างนี้มันถ้าตำอย่างเงี้ยอาจารย์กลัวมันกระเด็นเข้าตาไงเพราะฉะนั้นแต่แม่ไม่เคยจับสากแบบย้ำขนาดนี้เลยจับยังไงครับเนี่ยแม่ทำอย่างนี้ถ้าเป็นแม่ตำนะจะแจ๊ะจะแจ๊ะไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนถ้าที่บ้านเขาจะเรียกว่าตำแบบดัดจริตดัดจริตนิดๆอย่างเงี้ยแบบมีบริบทที่แบบตำแบบดัดจริตใช่ก็คือก็จะเป็นอารมณ์ตำแบบนี้ตำแบบนี้ไม่กระเด็นเข้าตาตำแบบนี้คือได้กินตำแบบอาจารย์ไม่ใช่คืออ่านไม่ได้ละค่ะเข้าใจค่ะตำแบบฉันไม่ได้ค่ะใช่อ๋อค่ะไหนคะอาจารย์ชิมก่อนโอ้โน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 ฉันยังไม่ชิมยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาโอเคเสร็จก่อนเราเอาไข่มานะคะเราตอกไปอาจารย์ตอกไข่เป็นไหมคะอ๋อถนัดค่ะลูกตายอ๋อเราสมิแคตอกไข่เก่งมากเลยอะค่ะไม่อันนี้สังเกตว่าเป็นคนที่ตอกแล้วเนี่ยมันชอบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะอาจารย์ของหนูอะเปลือกมันชอบเข้าไปด้วยไงโอ้ยหนูคนไข่ก็คล่องนะเขย่าทั้งตัวเลยดูสิลูกไม่งั้นจะมีผัวมีผัวหรอคะแม่อยากทำเป็นบ้างอ่ะแม่อยากมีมั่งอาจารย์ถึงยินดีแล้วค่ะเอาล่ะค่ะแล้วก็ใส่แป้งด้วยฉันรู้ว่ารัศมีแขกเธอต้องทำกับข้าวเก่งเพราะดูท่าทางเธอจับอะไรต่อมีอะไรเธอถนัดมากเลยเดี๋ยวก่อน
เอาจริงๆอันนี้ถามนะให้ใส่เป็นลูกนะให้ใส่เป็นลูกเหรอคะทีมงานมีดอยู่นี่ค่ะมีดระวังมือนะมือก็มือหนูอาจารย์ไม่ต้องยุ่งขอโทษค่ะเนี่ยมันชึบเข้าไปอาจารย์เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะขอโทษที่กูค่ะขอโทษค่ะนิ้วหนูนะอาจารย์ไม่ยุ่งหนูเจ็บหนูก็เจ็บคนเดียวนะคะหนูระวังนะลูกนะแม่ห่วงลูกหนูหั่นอะไรอยู่คะลูกแครอทมั้งคะค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่รู้เหรอคะกระทะร้อนหนูชอบมะเขือยาวมากๆไหมลูกชอบค่ะแต่ว่าส่วนมากหนูชอบกล้วยบราซิลอะไรกล้วยน้ำว้าไทยก็จะแค่นี้ใช่ไหมอันนี้กล้วยบราซิลแขกกล้วยบราซิลก็ถึงประมาณนี้อาจารย์เพราะหนูทานผลใหญ่จังเลยนะใช่เพราะเวลากินมันอิ่มอ่ะอาจารย์เข้าใจค่ะแง่เอาสบายโอเคค่ะนะคะหนูระวังมือนะลูกมือหนูไหมอาจารย์อาจารย์มาหั่นเองก็แม่ห่วงไม่ต้องมาห่วงอ๋อหนูใส่มะนาวด้วยเหรอคะตำน้ำพริกใส่ไหมไม่ใส่ปะเขาใส่สิใช่ใส่สิคะแหมพูดอย่างนี้ก็เอามาโอ้ยอันนี้อาจารย์ชอบก็เปลือกก็ใส่หรอแต่รู้ว่าอาจารย์ชอบเป็นน้ำพริกกะปิแบบสูตรอเมซอนเหรอคะใช่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยเติมอีกอ่ะเติมอีกค่ะเม็ดมะนาวไม่มีประโยชน์นะคะคนไทยชอบกินอะไรขมๆเห็นชอบกินมะระเม็ดเราก็ใส่เข้าไปอ๋อเม็ดมะนาวใช่อันนี้ดีแล้วก็ครูอาจารย์ชอบแม่ไม่เคยคิดเลยว่าลูกสาวแม่อยู่ต่างประเทศเติบโตเมืองนอกหนูจะเก่งครัวไทยแบบนี้ค่ะลูกก็ต้องทำบ้างอะค่ะอาจารย์เพราะว่าให้เรามัวแต่แบบไปป้นไปฆ่าคนอย่างเงี้ยมันไม่ไหวหรอกการที่เราจะดำรงชีพอยู่ได้อะมันก็ต้องมีแบบอาชีพสุจริตมากใช่หอมจังเลยอ่ะแค่เครื่องเคียงแม้ก็ว่าน่าทานมากอยากให้ดมใกล้ๆหรือมากเลยไม่ค่ะอันนี้เกลือน้ำตาลค่ะจ้าเกลือโอเคเกือบไปแล้วน้ำตาลตรงนี้ก็ใส่นิดนึงนะคะให้มันพอตัดๆเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆใจว่าน้ำตาลนะไม่ใช่ผงชูรสไม่ใช่โอ้ยตายแล้วหนูทำกับข้าวเก่งเนี่ยเหมือนหนูเวลาแบบกลับแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะไหนๆทำชิมให้แม่ดูอีกทีสิตอนแลบลิ้นนะแม่อุ้ยตายแล้วหนูแปลบๆเจ้าลูกอันนี้คือเวลาชิมจริงๆแม่ปื้มนะมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลมากเลยลิ้นหนูอ่ะสามารถกระพวงด้วยเหรอใช่สำหรับใครที่ชอบแบบเรียกว่าไหนกรุบกรับกรุบกรับอ๋อมะนาวอีกแค่อยากให้มันออกเปรี้ยวนิดนึงค่ะอ๋อเหรอเป็นน้ำพริกกะปิแบบที่หยาบมากเลยนะตั้งแต่แม่เคยเห็นมาค่ะมันแม่เห็นมีแต่เปลือกเรามารายการหยาบหยาบอาหารเราก็ต้องทำหยาบหยาบอ๋อเหรอใช่เราทำตามคอนเซปต์รายการค่ะรายการมันหยาบเนาะรายการหยาบหยาบเราก็ต้องทำแบบหยาบหยาบมันน่ากินนะจ๊ะใช่จะว่าไปนะน้ำพริกแบบหยาบๆก็ดูน่ากินนะใช่นี่เสร็จแล้วกินมะเขือยาวหอมมากเลยว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันครับคุณผู้ชมครับเป็นไรเหรอเลิศ อร่อยเห็นไหมครับอร่อยจนอาจารย์เนี่ยถึงกับตะลึงไปเลยวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสลัดเวียดนามเริ่มจากใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวเกลือป่นพริกขี้หนูแดงโขลกและกระเทียมสับลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จัดสลัดผักแครอทขูดถั่วฝักยาวซอยถั่วงอกแตงล้านซอยไก่ยอลวกอกไก่ฉีกกุ้งลวกลงจานเสิร์ฟให้สวยงามโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวและถั่วลิสงป่นก่อนรับประทานหยอดด้วยน้ำสลัดรับประทานคู่กับผักชีฝรั่งและใบโหระพาแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ
ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเอาใจสายหวานกับเมนูวุ้นเต้าหวยวาเลนไทน์เริ่มจากใส่ผงวุ้นอาก้ากลิ่นดอกไม้ไทยดราโลโบและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดเติมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนผสมให้เข้ากันดีเทวุ้นลงในพิมพ์ประมาณ 1/3 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีค่ะใส่ผงทำเต้าหวยเย็นกลิ่นมะลิดราโลโบและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดจากนั้นปิดไฟค่ะวิธีประกอบเทเต้าหวยกลิ่นมะลิลงในพิมพ์วุ้นกลิ่นดอกไม้ไทยพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีคว่ำวุ้นออกจากพิมพ์ตกแต่งด้วยกลีบดอกกุหลาบและทองคำเปลวแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะอื้อหือน่าทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูวุ้นเต้าหวยวาเลนไทน์ทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซ็ตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่020263344จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด่นป้าบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ